สวัสดีครับมาคุยกันต่อในบทที่3ครับในซีรีส์ของ GSP นะครับในบทที่3จะเป็นการพูดถึงเรื่องของการผลิตขั้นต้นครับเดี๋ยวเราต้องเข้าใจก่อนนะเพราะการผลิตขั้นต้นคืออะไรนะครับการผลิตขั้นต้นก็คือเป็นเรื่องของการควบคุมในส่วนของวัตถุดิบก่อนมาเข้ามาสู่โรงงานเราว่าวัตถุดิบนั้นผ่านกระบวนการอะไรมาบ้างนะครับอย่างเช่นโรงงานเราผลิตในส่วนของนมพัชไรนะครับการผลิตขั้นต้นของเราก็คือการรีดนมวัวนะครับโรงงานเราผลิตน้ำมะเขือเทศนะครับการผลิตขั้นต้นของเราก็คือไร่ที่ปลูกมะเขือเทศให้เราคนที่เก็บเกี่ยวให้เราและคนถ่ายมาให้เราอันนี้การผลิตขั้นต้นนะครับหน้าที่ของโรงงานเราคือเราต้องมีการควบคุมการผลิตขั้นต้นพวกนี้นะครับให้มีความสะอาดมีความปลอดภัยไม่มีอันตรายปนเปื้อนเข้ามานะครับเพื่อจะเข้ามาสู่กระบวนการผลิตของเราต่อนะครับถามว่าเราต้องควบคุมยังไงบ้างนะครับทำได้หลายวิธีครับหนึ่งก็คือเรื่องของการเข้าไปตรวจประเมินนะครับหรือผลักดันให้เขาทำระบบคุณภาพอย่างเช่น GAP นะครับก็สามารถช่วยเรื่องของการควบคุมผลิตขั้นต้นได้หรืออาจจะเป็นลักษณะเป็นการส่ง questionnaire แบบสอบถามทำการประเมินผลนะครับก็สามารถช่วยได้นะครับหรือเป็นการให้ความรู้กับเกษตรกรเพื่อให้เขามีการผลิตที่ถูกต้องนะครับมีความปลอดภัยต่อการบริโภคนะครับทีนี้เรามาดูว่าการผลิตขั้นต้นเขาต้องดูอะไรบ้างหนึ่งก็คือสภาวะแวดล้อมของการผลิตนะครับของเพาะปลูกแหล่งเพาะปลูกหรือแหล่งเลี้ยงสัตว์ต้องสะอาดนะครับไม่ควรอยู่ในแหล่งพื้นที่ที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนได้อย่างเช่นแหล่งน้ำเน่าน้ำเสียแหล่งน้ำเสียจากอุตสาหกรรมเข้ามานะครับมาใช้ในการเพาะปลูกนะครับหรือเลี้ยงสัตว์อันนี้ก็ไม่ควรนะสองก็คือสิ่งที่เราต้องดูก็คือเรื่องของการวิธีการผลิตของเขาว่าเขามีการใช้ยาปฏิชีวนะไหมใช้เรื่องของยาฆ่าแมลงไหมใช้แล้วใช้ถูกต้องตามกฎหมายไหมแล้วใช้ตามหลักการที่ถูกต้องของการใช้สารเคมีหรือเปล่าอันนี้เราต้องเข้าไปดูด้วยนะครับรวมถึงสิ่งที่เราต้องเข้าไปดูก็คือเรื่องของการเก็บเกี่ยวเข้ามานะครับแล้วก็มีการจัดเก็บแล้วก็การมีการขนย้ายเข้าสู่โรงงานเราในส่วนของหมวดสุดท้ายก็คือที่เราต้องเข้าไปดูก็คือเรื่องของการทำความสะอาดเรื่องของการบำรุงรักษาเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวนะครับอย่างเช่นพวกอุปกรณ์ในการรีดนมวัวอุปกรณ์ในการเก็บเกี่ยวผลไม้หรือตะกร้าใส่ในส่วนของมะเขือเทศนะครับพวกนี้เราก็ต้องไปดูว่าเขามีการทำความสะอาดมีการบำรุงรักษารวมถึงการดูแลเรื่องของสุนัขสุบุคคลของเกษตรกรด้วยนะครับว่าเรามีการดูแลยังไงบ้างเรื่องของห้องน้ำห้องสุขาสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นจากบุคคลนะครับเรามีการจัดการกันยังไงบ้างนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเข้าไปควบคุมในส่วนของGHP ในหมวดของการผลิตขั้นต้นนะครับการผลิตขั้นต้นเป็นการควบคุมนะครับการผลิตก่อนมาถึงโรงงานเราให้ถูกสุขลักษณะให้มีความปลอดภัยต่อการบริโภคนะครับอันนี้คือบทที่3นะครับในส่วนของการผลิตขั้นต้นนะครับเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีในบทต่อไปนะครับขอให้พวกเราเรียนรู้และพัฒนาความรู้จะทรงคุณค่าถ้าเราพัฒนาและแบ่งปันผมเอเจรันขอบคุณครับ